ก็ยังคงอยู่กับเรื่องของดารารุ่นใหญ่ตบหน้าดารารุ่นน้องกลางห้างที่เกาหลีโดยที่ล่าสุดทนายสิทธาที่เป็นผู้ดูแลเรื่องนี้ก็ได้บอกเอาไว้ว่า5โมงเย็นวันนี้จะมีการเปิดหลักฐานสำคัญที่จะบอกได้เลยว่าดารารุ่นใหญ่คนนั้นคือใครเป็นประเด็นร้อนแรงทั้งตลอดทั้งวันนี้ก็มีคนในวงการรวมไปถึงทั้งสิ้นเกือบจะ10คนและก็ยังรวมไปถึงคนปกติในสังคมที่เคยมีเรื่องทะเลาะเบาะแว้งกับเจ้าตัวมาเหมือนกันโดยที่ทางด้านเจ้าของเพจก็ได้พูดถึงในตอนท้ายเอาไว้ว่าไม่รู้ว่าวันที่คุณเข้าใจว่าผิดอะไรหรือไม่ขอโทษขอเผยคนที่เคยว่าร้ายได้ไหมแต่ถ้าทำได้มันก็คงจะดีนะคะการระลึกถึงในสิ่งที่ผิดพลาดคำขอโทษขออภัยมันก็คือสิ่งสำคัญที่ทำให้เราเป็นมนุษย์ในโลกสากลได้นะคะงานนี้ก็ไม่รู้ว่าเพราะอะไรชาวเน็ตถึงได้ขุดเอาประวัติของดารารุ่นใหญ่รายนี้ขึ้นมาใหม่เกี่ยวกับอะไรกับดราม่าที่ร้อนระอุอยู่ในตอนนี้เมื่อไหร่คงต้องรอตามกันอย่างใกล้ชิดต่อไปแล้วนะคะ